สวัสดีค่ะบุ้งโคสเฮเว่นค่ะวันนี้มาอยู่ที่ห้องอาหารโฟลนะคะโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันตรงเจริญนครค่ะเราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟ่มื้อเย็นคืนวันศุกร์และวันเสาร์กันปกติราคาอยู่ที่คนละ 1,799 บาทเน็ตค่ะราคานี้ก็คือจะรวมเครื่องดื่มนะคะมีน้ำเปล่าน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชากาแฟเรียบร้อยค่ะแต่ว่าบุ้งมีราคาพิเศษมาให้นะคะก็คือถ้าจองผ่านลิงก์ที่บุ้งนำมาแปะไว้ตรงนี้หรือใน description จะได้ส่วนลดพิเศษเหลือเพียงคนละ 1,390 บาทเน็ตแล้วก็จะได้ฟรี1แก้วเลือกระหว่างค็อกเทลหรือม็อกเทลค่ะถ้าแก้วนี้น่ะมีชื่อว่าสมบูรณ์สมบูรณ์ก็คือจะมีแอลกอฮอล์อยู่ก็คือเป็นค็อกเทลค่ะตัวนี้คือสีนวล นะเป็นม็อกเทลอันนี้ให้เด็กๆกินแต่ว่าเราอยากชิมอ่ะขอชิมหน่อยนะเว้นสไตล์พันช์บวกน้ำส้มอ่ะเว้นชอบแน่เลยส่วนนี้นะคะนี่เวลากินเนี่ยเรากินยังไงโต๊ะอันนี้โต๊ะไปไหมนุ๊กไปหาไหมโอ้ยอร่อยอ่ะซีฟู้ดออนไอซ์ค่ะที่นี่ก็จะมีเป็นปูกั้งคาปูอลาสก้าค่ะหอยแมงผู้นะคะหอยหวานหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็กุ้งหอยนางรมสดทินเดอร์แคลร์อ้าวฮัลโหลได้อยู่No นี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหม How is she figure ตรงนี้คือส่วนกันเชียง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 ปูแต่ว่าอ่ะไหนเงี้ยเงี้ยหวานอยู่นี่ก็คือผ้าทุกนั้นที่เขาทำไว้เรียบร้อยในกะลามะพร้าวค่ะซุปครีมข้าวโพดโปเตโต้กระแตงผัดผักเป็ดอบซอสส้มหมูสันนอกกับซอสเห็ดแอมบัววากิวตุ๋นกับซอสบาลซามิกปลากระพงซอสไวน์ขาวพาสต้าคาเนโรนีมังสวิรัติตัวนี้นะคะก็คือข้างในเป็นไส้แพลนเบสค่ะมักโรนีอบชีสหรือแมคแอนด์ชีสนั่นเองอันนี้จะใส่ทรัฟเฟิลด้วยอันนี้คือผ้าปลาทูน่ามันจะเป็นปลาทูน่าแบบซาชิมิค่ะนำไปทำเป็นกล้านั่นเองถ้ามันจะเป็นยำของไทยที่จะใส่แบบตะไคร้ด้วยอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยคาวิ้งสเตชันค่ะตรงนี้จะเป็นแบล็กแองกัสเซอร์ลอยนะคะซอสพริกไทยอ่อนชิมิชูรี่แล้วก็มัสตาร์ดแพ็กเกตตันเนี่ยเป็นหมูอบของทางอิตาเลียนนะคะจะใช้หมู3ชั้นมาม้วนเนี่ยนำไปอบให้หนังกรอบอันนี้นะคะจะเป็นปลาซีบาสค่ะอบเกลือทั้งตัวอันนี้เอามาจากตรงคัฟฟิ้งสเตชันนะคะเป็นเนื้อเซอร์ลอยค่ะอันนี้ก็คือเพาะสปาเกตต้านะคะแต่ตรงกลางเนี่ยไม่เกี่ยวนะไม่อยู่ในคัฟฟิ้งสเตชันมันคือไอตัวแก้มวัวตุ๋นซอสบัลซามิกอะค่ะมันนุ่มมากเนี่ยคือใช้ซ่อมจิ้มลงไปก็รู้เลยว่านุ่มอร่อยมากโอเว่นแก้มวัวอร่อยมากคือจะบอกว่าแก้มวัวเนี่ยพอเชฟเติมอาหารในหม้อปุ๊บนะคะมันก็หมดนี่คือหมด3รอบแล้วเติม3รอบแล้วมันหมดไวมากมันอร่อยจริงตัวนี้เป็นเนื้อ Black Angus มุ้งล่าซอสไอ้พริกไทยดำมานะคะเนื้อเนี่ยคือนุ่มไม่เหนียวนะคะมีกลิ่นมันมีกลิ่นหอมแบบพิเศษอ่ะไม่รู้ว่าเชฟหมักอะไรแต่ว่ามันมีกลิ่นหอมเลยค่ะตัวนี้คือซอสชิมิชูรี่ชิมิชูรี่เป็นซอสของประเทศไหนโต๊ะของทางไหน
เอาเนาะเป็นซอสสเต็กของทางอเมริกาใต้ค่ะส่วนใหญ่จะพบเจอที่อาร์เจนตินานะพันเกต้านะคะตัวนี้เป็นเนื้อหมู3ชั้นค่ะที่นําไปม้วนแล้วก็อบจนหนังกรอบนะคะลาซอสมาตัวซอสเนี่ยคือถ้าทํามันเหมือนไอ้ซีหวานเลยอ่ะอาหารญี่ปุ่นค่ะต้องเทคชูฮะต้องเทคชูแล้วสตีลปกติมาเมื่อกิน2ชิ้นทุกครั้งนะโตแต่ที่นี่ที่นี่หั่นหนามากเลยอ่ะเดี๋ยวไปเติมสิขาวหวานมากเอาอีกได้ไหมอ่ะหนึ่งจานเลยอ่ะกินทูน่าก็ได้อ่ะไม่เอาซูชิมา I like sashimi anyways prefer sashimi sorry นี่ฉุนมากเลยอ่ะฉุนเนื้อแรงน้ำตาลเล็ด What would you add so many not so muchมุ้งก๋วยเตี๋ยวค่ะตรงนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลน้ำข้นนะคะเลือกเส้นได้ค่ะก็จะมีเส้นเล็กเส้นหมี่แล้วก็บะหมี่มุ้งติ่มซำนะคะก็คือมีขนมจีบกุ้งขนมจีบหมูซาลาเปาไส้หมูสับแล้วก็ซาลาเปาไส้ครีมมุ้งอาหารไทยค่ะเริ่มจากข้าวมี2แบบเลยมีไรซ์เบอร์รี่กับข้าวสวยนะคะกุ้งทอดซอสมะขามไก่ผัดเม็ดมะม่วงแกงเผ็ดเป็ดย่างมัสมั่นมังสวิรัติค่ะมังสวิรัติคือเป็นตัวนี้มันจะเป็นแพนเบสอะยำถั่วพูยำเนื้อย่างอันนี้บะหมี่ต้มยำทะเลค่ะมีกุ้งหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ค่ะปลาหมึกอ๋อก็เข้มข้นอยู่นะก็คือจะได้กลิ่นหอมของพวกสมุนไพรไทยมีกลิ่นตะไคร้อะไรพวกนี้ค่ะถ้าชอบรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มก็คือมันมีเครื่องปรุงให้เราเติมนะคะตัวนี้น้ำซุปอะมุ้งว่ามันมีรสหวานกับเค็มอยู่แล้วถ้าชอบเปรี้ยวมากให้เติมมะนาวได้ค่ะร้อนๆเลยไก่ผัดเมนูเหี่ยวพานกุ้งทอดซอสมะขามยำโสภูค่ะแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่างอันนี้คือมัสมั่นไออมเนี่ยไอ้แพนเบสอ่ะตัวซอสนะคะออกเปรี้ยวหวานก็คือเปรี้ยวจากตัวน้ำมะขามนะแล้วก็หวานข้างบนจะมีหอมเจียวค่ะอร่อยมากอุ้ยต้องไปเอาอีกอร่อยมากไก่ผัดเม็ดมะม่วงโอเคกุ้งอร่อยมากอ่ะบอกเลยโอ้ยอิสเตอร์เบอรี่ร้อนมากโอ้ยแกงเผ็ดเป็นย่างดีมากมุมอาหารอินเดียค่ะเริ่มจากตรงนี้กุ้งเนยกระเทียมตัวนี้เป็นฟิชคับับนะคะเชฟบอกว่าตัวนี้ก็คือเอาปลาไปผสมกับสะระแหน่แล้วก็มีคอเรนเดอร์นี่อะไรนะผักชีค่ะแล้วมาทำเป็นคับับแล้วก็ไปย่างต่อไปเป็นชิคเก้นติก้าค่ะเกือกไก่ย่างของอินเดียนะแกงดอกกระหล่ำของอินเดียค่ะเป็นคอมาคอมาก็คือกูรมานั่นเองเดาเป็นแกงถั่วค่ะอันนี้เป็นถั่วเหลืองงาน
ต้องชิมนะ surprisingly good อร่อยเนาะปลา surprise ถึงเลยใช่ไหมกุ้งก็ดีเฮ้ยอาหารนี้อร่อยอ่ะจริงจังตัวแกงดอกกระหล่ำอร่อยมากค่ะก็ขอมากที่หนูชอบอร่อยจริงมื้อเย็นนะคะเขาจะจัดไลฟ์สเตชัน3สเตชันค่ะอันแรกก็คือบีฟสโตรกานอฟนะคะใช้เนื้อส่วนเซอร์ลอยค่ะมาผัดกับซอสตัวบีฟสโตรกานอฟเนี่ยค่ะเป็นเมนูของประเทศรัสเซียค่ะก็คือการเอาเนื้อเนี่ยมาผัดกับซอสซึ่งปกติเขาใส่มัสเตอร์ดแล้วก็ซาวครีมนะคะไลฟ์สเตชันอันที่2นะคะจะเป็นพาสต้าแอนด์ทรัฟเฟิลค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นยอกกี้นะยอกกี้คืออะไรลูกเคลใช่ยอกกี้เป็นพาสต้าของอิตาเลียนนะคะที่มีส่วนผสมของมันฝรั่งนั่นเองเขาก็จะทำการผัดซอสเผ็ดก่อนข้างในโถคืออะไรรู้ไหมมันคือทรัฟเฟิลนะเอาไว้เห็นไหมเนี่ยเห็นนะถ้าเห็นที่เขาบอกดิที่เขาบอกดิเวลาเก็บทรัฟเฟิลนะครับใช่เพราะอะไรครับไม่รู้ครับเพราะว่าเขาใส่ข้าวเพื่อไม่ให้มันชื้นมันเท่ฮะไม่ใช่เท่มันชื้นไม่ให้มันชื้นลูกไลฟ์สเตชันที่3ก็คือเมี่ยงคำนั่นเองเมี่ยงที่นี่มี2แบบเลยนะมีเมี่ยงกลีบบัวแล้วตัวนี้ก็คือใบชะพลูค่ะซึ่งเขาจะทำไว้พร้อมหยิบแบบนี้แล้วก็อันนี้คือเมี่ยงกลีบบัวนะคะ Hello. ใส่กุ้งด้วยคือเมี่ยงคำเนี่ยจะเป็นใบชะพลูถ้าเป็นกินบนกลีบบัวเนี่ยก็จะเรียกว่าเมี่ยงกลีบบัว So เมี่ยงคำเปรี้ยวใส่เนื้อกุ้งมีมะนาวมันก็เลยเปรี้ยวอันที่เปรี้ยวคือมะนาวนะไม่ใช่กุ้งอร่อยจังเนื้อคือนุ่มเลยค่ะรสชาติมันจะออกสไตล์เหมือนกับเราไปเอาเนื้อไปผัดกับซอสเกรวี่อะค่ะมีกลิ่นหอมนะแล้วก็ไม่เลี่ยนอย่างที่บอกด้วยอร่อยอาจารย์นี่แฮตโตไป FYI need some salt คือเขาไม่ได้ทำเค็มมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติมเกลือได้ตามต้องการนะคะซอสเผ็ดเขาอร่อยมากมุมชีสค่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อว่าชีสเยอะมากค่ะเริ่มจากตัวนี้เป็นชีสของไทยทั้งหมดเนี่ยเป็นชีสหมดเลยนะเยอะมากมีให้เลือกเยอะมากถ้ากินโพวาโลนอ่ะนี่อร่อยจำได้มีโมเลตอร่อย you know there's like eight more right มีอีกอ่ะเยอะมากค่ะชีสอันนี้บลูชีสนะคะเนี่ยอันนี้เวลากินนะก็คืออย่างนี้แล้วเราก็คีบไปพิสตาชิโอแล้วก็ของโปรดมาม2อย่างเลยครบเลยเดทอินทผลัมแล้วก็ลูกฟิกนะคะผลไม้สดข้างล่างเป็นผักย่างแล้วก็เป็นพวกแบบสลัดที่เตรียมไว้แล้วอะทำเตรียมไว้แล้วข้างล่างเป็นสลัดที่ให้คุกเขาเองอันนี้ปลากระพงลมควันนะคะเป็นสโมกแซลมอนแล้วก็สลัดปลากับซอสส้มปอนสืออะไรอ่ะอุ้ยมีฮัมมูสด้วยอ่ะแต่ฮัมมูสตัวนี้เป็นสีนี้เพราะว่าใส่บีทรูทนั่นเองแล้วก็โคคัสค่ะอุ้ยบาบากานูช
อันนี้จะทำจากมะเขือม่วงนะคะมีวอลนัทกับพิสตาชิโอนะคะในนี้มีฟิกแล้วก็เดทค่ะนี่อันนี้อร่อยกินอย่างเดียวไม่พูดไม่จานเลยเพราะมันอร่อยร้านขนมหวานที่นี่คือหลากหลายมากถ้าใครชอบกินขนมหวานให้มาที่นี่นะคะอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนี่มีอะไรบ้างโคคอนัทเค้กทาร์ตช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นเบิร์นชีสเค้กหรือชีสเค้กหน้าไม้นั่นเองอันนี้เป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะคือนิวยอร์กชีสเค้กราสเบอร์รี่บาบารัวคาราเมลคัสตาร์ดทิรามิสุชูครีมค่ะแอปเปิลครัมเบิลนะคะกินกับวานิลาซอสแครมโบเล่พวกทาร์ตต่างๆค่ะแล้วก็เอแคลร์นะคะขนมไทยก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมีโอ้น่าจังเลยถ้วยนี้มีแบบสังขยาฟักทองอันนี้คือรวมหลายอย่างเลยนะมีฝอยทองด้วยแล้วก็ตะโก้เครปช็อกโกแลตคุกกี้นะคะแล้วก็มากาฮองโอเปร่าเค้กเค้กชาเขียวนะคะตัวนี้ก็เป็นนิวยอร์กชีสเค้กเหมือนกันค่ะข้างบนก็จะเป็นพวกพุดดิ้งต่างๆช็อกโกแลตมูสนะคะมุมนี้คือไอศกรีมผัดนอกเหนือจากไอศกรีมผัดนะคะก็จะมีเป็นไอศกรีมโฮมเมดด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสกู๊ปค่ะมีทั้งแบบโคนแล้วก็ใส่ถ้วยไอศกรีมมีอะไรบ้างนะคะวานิลาค่ะชาเขียวซอเบสับปะรดค่ะซอเบราสเบอร์รี่แล้วก็ซอเบมะนาวไปติมที่โอเว่นไปตักมาให้นะคะอันนี้คือระดับความเมลที่บุ้งกำลังชอบอร่อยมากที่นี่ไอติมเขาทำเองนะสิ่งที่เราทำคือแบบนี้ Yes expected อันนี้คือไอศกรีมผัดเป็นไอศกรีมวานิลานะคะผัดกับตัวพิสตาชิโอที่เคลือบคาราเมลสิ่งที่เราทำก็คือเราเอาพิสตาชิโออันนี้ใส่ลงไปเพิ่มค่อยสิเด็ดแล้วก็วางให้มันละลายแป๊บนึงนะระหว่างนี้เรามากินขนมหวานของเราก่อนอันนี้คือแอปเปิ้ลครัมเบิ้ลราดด้วยวานิลาซอสนะคะน้ำแรงโอ้เท็กเซอร์ดีมากอร่อยมากชิรามิสุอุ้ยมีคนขโมยกินแก้มวัวของเราห้ามพี่ก็เดี๋ยวเขากินแค่นี้เลยชิรามิสุชีสเค้กมินจิจิมินบรันช์บรันช์วิเบอร์ช็อกโกแลตได้ไหมอร่อยทุกอย่างเขาบอกให้เดี๋ยวอันนี้ใส่ไว้นี่ปังน้ออร่อยมากกินด้วยกันแบบนี้อร่อยมากเอาจริงๆเมื่อกี้เป็นไงแล้วมีเข้ากันมากจ้ะเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุด3อันดับแรกก็คืออันดับ1นะคะยกให้ตัวนี้เลยค่ะแก้มบัวตุ๋นซอสบัลซามิกอร่อยมากอันดับ2ยกให้กุ้งทอดซอสมะขามอันดับ3นะคะยกให้ขนมหวานทุกอย่างที่บุ้งตักมาเลยค่ะบุ้งจะบอกขนมหวานเขาอร่อยทุกอย่างทั้งเค้กทาร์ตไอศกรีมคุกกี้ everything อร่อยมากThis favorite is still Vanilla Sauce. พวกเรา3คนเนี่ยชอบแก้มวัวตุ๋นมากถ้ายังไงเดี๋ยวบุ้งออโต้แล้วก็โอเว่นจะไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ
ไปแล้วนะบ๊ายบาย